ดีๆที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าที่นี่ได้มีการเปิดหมู่บ้านโอท็อปเพื่อสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเปิดที่ไหนนะคะเขาบอกว่าเปิดที่วัดบ้านปลกเจริญค่ะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกนะคะโดยได้นำความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาของคนในท้องที่นี่แหละค่ะมาสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าแล้วก็บริการกันนะคะนี่แหละค่ะกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านถือว่าเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวหมู่บ้านโอท็อปในพื้นที่ตำบลตาหลวงอำเภอดำเนินสะดวกนะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นอกเหนือจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกโดยบ้านวัดปลวกเจริญนะคะเขาบอกว่าได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัดเมื่อปี2558ด้วยรวมถึงมีการส่งเสริมการให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยให้ชาวบ้านนี่แหละค่ะเข้ามามีส่วนร่วมค่ะกิจกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านค่ะเขาจะเน้นการนั่งเรือชมธรรมชาติที่ลำคลองชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งคลองทองหลางไหว้พระที่วิหารหลวงแดงอันศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะโดยนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมการทำน้ำตาลมะพร้าวที่นั่นมะพร้าวเยอะนะคะการทำข้าวทอดกระทงทองฐานการเรียนรู้การจักสารทำปุ๋ยชีวภาพแปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโขหรือท่านจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นของขวัญของฝากก็ได้เช่นกันนะคะกิจกรรมดีๆเหล่านี้เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะที่ลานริมน้ำหน้าวัดปลวกเจริญนะคะผู้ที่สนใจท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.บ้านปลวกเจริญ.comหรือจะเข้าไปที่ Facebook บ้านวัดปลวกเจริญก็ได้เช่นกันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเลยทีเดียวนะคะที่บ้านวัดปลวกเจริญไปชิมไปช็อปแล้วก็ไปชมธรรมชาติที่จุใจกันเลยค่ะเราได้ท่องเที่ยวชมธรรมชาติกันแล้วนะคะ